สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Life Secret นะคะก็ความลับของชีวิตเรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับแล้วก็เรียนรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์นะคะแล้วก็เอาข้อมูลความลับของชีวิตเทคนิคต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ผ่านไปแล้ว1คลิปนะคะในการเลือก ทำไมประสบการณ์ชีวิตของคนอื่นเนี่ยมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของเรานะคะชีวิตเราก็ไม่ต้องเสี่ยงแล้วก็ไปผิดพลาดเองใช่ไหมคะต้องเอาประสบการณ์แล้วก็ความรู้ของคนอื่นเนี่ยมาเป็นจุดที่ทําให้เราอะ่ะมีพื้นฐานแล้วก็ตั้งต้นได้ใหม่ใช่ไหมคะทีนี้พอเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องฉลาดเลือกด้วยนะคะเพื่อให้ชีวิตเนี่ยมีคุณภาพก็พูดกันมาเยอะมาก แต่สังคมไทยนะคะพูดเรื่องนี้น้อยมากก็คือการทําชีวิตให้มีคุณภาพจะต้องทํำยังไงนะคะชีวิตดีและมีคุณภาพเนี่ยมันประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างนะคะคือตัวเราเองนะคะที่จะต้องสร้างคุณภาพชีวิตในตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายจิตใจสมองนะคะพฤติกรรมคําพูด เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาเราทําตัวเองให้มันมีประสิทธิภาพหรือว่ามีคุณภาพเนี่ยมันแตกต่างกับคนที่ไม่มีประสิทธิภาพวันนี้บีจะมาบอกว่าเลือกคัดเลือกคนยังไงนะคะที่จะทําให้เข้ามาในชีวิตแล้วก็ทําให้เรามีชีวิตที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตของมนุษย์นะคะมันแบ่งออกเป็น อันนี้นะคะบิ๊กก็เห็นหลายๆคนที่เขาประสบความสําเร็จเลยนะคะเพราะว่า how to s u c c e s s เนี่ยค่ะคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะส่วนใหญ่นะคะก็เขาก็จะมีลักษณะนิสัยคล้ายๆกันคืออ่านหนังสือชอบเที่ยวมีงานอดิเรกที่แบบว่าชอบดูหนังดูละดูทีวีดูสารคดีชอบประวัติศาสต์ชอบวัฒนธรรมชอบปรัชญาเหมือนกันหมดค่ะทุกคนนะคะทุกคนเลย แตกต่างกันที่ว่าวัยของคนคนนั้นประสบการณ์ของคนคนนั้นการศึกษาไม่ได้ไม่ได้สําคัญว่าคุณจบสายไหนมานะคะแต่ว่าสําคัญที่หลังจากคุณออกจากโรงเรียนมาการศึกษาในโรงเรียนของชีวิตโรงเรียนของวิชาชีวิตเนี่ย school of life นะคะโรงเรียนของชีวิตว่าคุณเลือกที่จะใส่ใจอะไรศึกษาวิชาอะไรนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่จะลักษณะคล้ายๆกันนะคะคนพวกนี้จะเข้าใจสัจธรรมแล้วก็กฎของเหตุผลกฎของาศาสนา ใช่ไหมคะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันแต่ละอันนะคะว่าถ้าเราอ่ะอยากจะทําชีวิตให้ชีวิตของเราอ่ะมีคุณภาพอ่ะเราจะต้องทํำยังไงนะคะชีวิตของเราอ่ะจะมีคุณภาพได้นะเรามองนะคะเขาเรียกว่าค่าเอเวอเรสของคนในสังคมคะ่ะคนที่มีค่าเอเวอเรสในสังคมนะคะคือค่าเฉลี่ยของคนในสังคมเนี่ยในสังคมไทยละกันนะคะเราเอาเปรียบเทียบ er ก่อนว่าเพราะเราใช้ชีวิตในสังคมไทยทุกคนทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่า ก่อนที่เราเป็นเคปแมนนะคะเป็นมนุษย์มนุษย์เผ่าเนี่ยเรายังไม่มีเรื่องการศึกษาการศึกษาภาษาหรือว่าศิลปะวัฒนธรรมต่างๆในการก่อนที่เราจะมาแบ่งในมหาลัยนะคะว่าเซกชันในการเรียนสถาปัตย์วิศวกรหรือว่า ศิลปะ,ประบ,บริหาร,รธุรกิจศาสตร์เนี่ยแต่ก่อนเนี้ยมันเป็นอันเดียวกันขมวดเป็นปมอยู่นะคะทีนี้ด้วยเราด้วยการที่เราวิวัฒนาการมาใช่ไหมคะวิวัฒนาการมาหลายแสนปีมากจนทําให้เรามีความรู้มีองค์ความรู้เราก็สามารถจําแนกแบ่งการศึกษาศาสตร์ทั้งหลายทักษะในโลกนี้ออกเป็นแต่ละประเภทประเภทเพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพแล้วก็มีความรู้เชิงลึกใน,ในการศึกษา ในทักษะนั้นๆน,น,นะคะเพื่อผลิตบุคลากรออกมาป้อนสู่สังคมหรือที่เราเรียกว่าโรงงานนะคะ บริษัทต่างๆโรงงานต่างๆเนี่ยคือถ้าคุณเรียนวิศวะคุณเรียนบริหารธุรกิจเรียนบัญชีอะไรมานักบริหารไม่ค่อยเท่าไหร่นักบริหารเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเป็นเจ้าของธุรกิจหมดหรือว่าไปลงทุนเป็นนักลงทุนนะคะของเงินสีด้านทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเงินสีด้านเนี่ยคุณเรียนมานะคะคุณต้องไปอ่านไอ้เงินสีด้านเนี่ยมันเป็นพื้นฐานในการดรําเนินชีวิตเลยแล้วก็ต้องเป็นคัมภีเป็นโปรเซเยอร์ของชีวิตเลยเดี๋ยวบีจะมา ลายให้ฟังนะคะว่าต้องเอา,เอาข้อดีแล้วก็กลยุทธ์ของเออเงินสีด้านเนี่ยมาทําให้ชีวิตเรามีคุณภาพยังไงนะคะชีวิตเราจะมีคุณภาพได้นะคะ 1. นบีจะพูดจากตัวเองก่อนคือตัวของเรานะคะไม่ใช่ตัวบีแต่ว่าบีสังเกตหลายๆคนนะคะบีอ่านชีวประวัติของคนที่ประสบความสําเร็จมาหลายๆคนเนี่ยหที่เขามีนะคะ1คือเป็นคนชอบเรียนค่ะ เป็นคนชอบเรียนชอบอ่านหนังสือชอบสนใจช่างสังเกตนะคะส่วนใหญ่น่ะจะเป็นคนที่มีความคิดเชิงเหตุผลนะคะไม่ค่อยเป็นคนคิดด้านอารมณ์นะคะมีเหตุผลในการตัดสินใจแล้วก็การใช้ชีวิตเสมอซึ่งบคนบางคนนะคะมันก็จะตึงไปบางคนก็ตึงไปอย่างนักวิทยาศาสตร์หรือว่าหมอหรือว่าตําไอตำรวจยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่บางอาชีพเนี่ยมันตึงไปยังไม่รู้จักคําว่า เออฟลิกซิเบนะคะหรือว่ายืดหยุ่นเราก็ปรับเปลี่ยนนะคะยังไม่เข้าใจว่าศาสตร์ทุกศาสตร์แล้วก็กลยุทธ์ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนไปได้พลิ้วไปได้ตามสถานการณ์และเวลาจังหวะแล้วก็คนนะคะวอสเวนเบย์วนะคะสิ่งที่เราประสบความสําเร็จมาในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่ประสบความสาเร็จกลยุทธเ์เดิมๆที่เราใช้ในอดีตเนี่ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนคนวิธีการของเรา ใช้วิธีการเหมือนเดิมกับเรื่องเดิมๆนะคะเรื่องเดิมเลยนะคะในการแก้ไขปัญหาเนี่ยถ้าสถานการณ์เปลี่ยนคือสถานที่เปลี่ยนคนที่เราดิวด้วยเปลี่ยนเนี่ยแหะคะ่ะโอกาสในการพูดจังหวะเปลี่ยนจํานวนคนแล้วก็เป้าหมายความต้องการในการวัตถุประสงค์ในการคุยหรือว่าต้องการงานนั้นนะคะมันจะทําให้วิธีการตัดสินใจนะคะของเราเนี่ยอาจจะใช้รูปแบบเดิมไม่ได้ เราจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็เอาปัจจัยพวกนี้นะคะเข้ามาวิเคราะห์หมดเลยเพราะว่าอันนี้เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการตัดสินใจแล้วนะคะเขาก็จะเข้าใจส,สิ่งที่พี่พูดว่าเอ๊ะทำไมมันใช้เหมือนเดิมไม่ได้แต่เมนหลัก50-70% 80%ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าไม่ใช่ทุกการตัดสินใจในอดีตท,ที่เราประสบความสำเร็จมามันจะประสบความสำเร็จในปัจจุบันหรือว่าในอน,น,นาคต ทุกสิ่งทุกอย่างต้องยืดหยุ่นที่นี้คนที่ยืดหยุ่นไม่ได้คนที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้หรือว่าช้าย,ยังยึดมั่นถือมั่นกับความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยก็จะทําให้เกิดการตัดสินใจผิดได้ดังนั้นนะคะคุณภาพของคนมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพในการตัดสินใจก็คือจิตเราเนี่ยแหละคะ่ะเราทุกอย่างนะคะเราตัดสินใจเลือกเรียนเลือกทํากิจกรรมที่ทําถ้าวันนี้นะคะลักษณะของคนที่เขามีคุณภาพในการดําเนินชีวิตเป็นคนลักษณะไหนนะคะบีก็พูดให้ฟังเลยว่า เเล่าให้ฟังละกันว่าเบียรให้ความสําคัญเรื่องการศึกษาใช่ไหมคะบิรูว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นใบเปิดทางมันเป็นกุญแจที่ทําให้เราอ่ะไปในอีกโลกหนึ่งซึ่งคนที่ไม่มีการศึกษาเท่าเราเนี่ยไม่สามารถไปได้เพราะว่า อันนี้มันเป็นสิทธิพิเศษที่ทําให้คนคนนั้นนะสามารถเดินทางหรือว่าอยู่ในโลกที่สูงกว่าเหลื่อมล้ำได้มากกว่าทุกคนหรือคู่แข่งน้อยกว่าคือทํำยังไงนะคะถ้าคุณศึกษาปริญตีนะคะคุณต้องใช้เวลาประมาณ10-20ปีร0อยปีแล้วแต่นะคะที่จะขึ้นเป็นผู้จัดการใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณจบปริญญาโทนะคะประตูมันจ่อเลยนะคะเหมือนว่าคุณได้กุญแจนะั้นามากับการศึกษาเลยอะคะ่ะ บีเห็นเลยนะคะว่าช่วงที่บีแบบว่าจบเบียตีนะคะก็เท่าๆกับคนอื่นใช่ไหมคะแต่พอศึกษาเบียโทใช,ใช่ไหมคะเงินเดือนขึ้นมานี่แบบว่าอีกเป็นหมื่นนะคะจากจากจากตอนนั้นอายุแค่ยี่สิบกว่ากนะคะเราใช้เวลาในการที่เราอ่ะไปเรียนเบียโทสาวอาทิตย์ใช่ไหมคะแต่ว่าคนอื่นๆน่ะเขาใช้เวลาในการไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยว กับแฟนหรืออะไรต่างๆนะคะเราก็มีแฟนนะคะเราก็ไปเที่ยวกับแฟนแต่ว่าเราอะต้องการเพราะว่าตอนนั้นะเราต้องการเป็นริเจนอลต้องการประสบความสำเร็จในด้านการงานล้วก็อ่านหนังสือ how to s u c c e s s ทุกคนเขาก็บอกหมดละค่ะว่าการศึกษามันสําคัญซึ่งมันสําคัญมากถ้าคนการศึกษาไม่เท่ากันนะคะความรู้ไม่เท่ากันเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเหมือนเหมือนเครื่องบินเจ็ตกันนกค่ะบินได้เหมือนกันแต่คุยกันคนละภาษาบินชา้าบินเร็วนะคะอันนี้มันเป็นดีเทลในการทําตัวเองให้มีคุณภาพทีนี้ คนบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยการศึกษาในมหาลาัยไม่สําคัญหรอกการเรียนในมหาลายัยโรงเรียนไม่สําคัญเรียนกับชีวิตดีกว่าประสบการณ์คนขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เปิดร้านมาอย่างคุณออะไรนะคะเจ้าของโอชิอะค่ะร้อยคนมีศูนย์ศูนย์นยคนค่ะ อันนี้มันเป็นแค่แรงบันดาลใจหรือว่ามาให้บันดาลใจว่าคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีศักยภาพในการใช้ชีวิตน่ะคุณก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะแต่จริงๆแล้วคนที่มีการศึกษาสูงๆที่เขาประสบความสําเร็จนะคะเดินเกลื่อนเลยค่ะที่ถนนน่ะร้อยละร้อยเลยค่ะที่คุยร้อยละร้อยนะคะที่มีคนคนที่มีการศึกษาสูงๆดีๆเรียนรู้หลายๆด้านเนี่ยจะมีโอกาสมันเหมือนกุญแจที่จะเปิดโอกาสเข้าอีกประตูหนึ่งซึ่งคนที่ ไม่ได้เรียนมาเนี่ยเขาไม่มองไม่เห็นเลยนะไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่ตรงนั้นน่ะบีก้าบอกเลยว่าที่บีไปอยู่ Google มาอันนี้เอาความลับมาบอกจริงๆพี่จริงๆเลยคุณตันใช่ร้อยร้อยละศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะเมืองไทยมีกี่คนคุณเอามาไล่เรียงเลยนะคะว่าคนที่เอาประสบการณ์ชีว ah, ิตแล้วประสบความสําเร็จน่ะที่ไม่มีความรู้เจ้าสวทนินใช่ไหมน้อยคนมากที่จะขึ้นมาตรงนี้ บริษัทส่วนใหญ่นะคะถ้าคุณนะคะไปดูการจดทะเบียนของบริษัทเนี่ยแต่ละปีเนี่ยจดทะเบียนเยอะมากแต่ว่า80% 95% 98%ล้มเหลวนะคะแล้วก็ทำไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรคะความรู้ความสามารถ่าะเด็กปสใช่คุณตันอนะ่ะแต่ว่ามันมีกี่คน,น่ะคะพี่กาลังจะพูดว่าการใช้ชีวิตได้มีคุณภาพแล้วก็ทําตัวให้เรามีคุณภาพใช่ไหมคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะแต่ว่าการศึกษามันเป็นใบเปิดทาง ถ้าคุณไม่มใีใบการศึกษานะคะเหมือนคุณอยากขึ้นเครื่องบินแต่คุณก็ได้แค่มองเครื่องบินเพราะคุณขึ้นไปไม่ได้คุณไม่รู้ด้วยซ้ำถ้าคุณไม่เคยขึ้นเครื่องบินว่าเครื่องเครื่องบินเนี่ยเขามีอะไรบนนั้นเป็นยังไงต้องทําอะไรบ้าง ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนาบีเข้าใจจุดนี้เลยในสิ่งที่บีมองกลับมานะคะวันนั้นนาบีนั่งเครื่องบินอยู่แล้วก็มีเพื่อนเ,อเป็นผู้หญิงชาวอเมริกานะคะตอนนั้นนั่งไปประเทศไรบีจำไม่ได้ญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยแล้วก็เป็นช่วงไฟสั้นๆต่อจากแบงคอกไปนะคะทีนี้มันก็มีคนจากอเมริกาผู้หญิงนะคะมาเป็นกลุ่มเลยแล้วก็ยังเป็นเด็กที่แบบว่าเออแบบดีจังเลยมาเที่ยวกันอะไรนี้ใช่ไหมคะแต่เนี่ยทำงานนะคะเป็นเด็กเสิร์ฟนะคะในร้านอาหาร่ะ แค่แป๊บเดียวเองแล้วก็เนี่ยมาเที่ยวกันมายกแก๊งเลยเป็นสิคนอะไรเงี้ยค่ะบีนั่งมองแล้วก็ได้แต่สมเพชใจนะคะว่าคนที่เขามีเออครนซีที่มันสูงกว่าเรานะคะหบาทเท่าเออหดอลลาร์เท่ากับ30บาทนะคะคนพวกนี้นะคะไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้มีอะไรที่ดีเลยทำงานในแบบว่าเออรับจ้างเป็นเด็กเสิร์ฟนะคะในในร้านอาหารเนี่ย แต่เขาสามารถเดินทางได้รอบโลกเลยเก็บเงินแป๊บเดียวแต่คนไทยนะคะจบเบียโทจบเบียตีนะคะ ก็ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวน้อยคนมากนะคะในเมืองไทยนะคะที่สามารถที่จะแบ็กแพคหรือว่าไปเที่ยวได้ด้วยจํานวนเงินที่แบบว่ามาจากไรายได้ของตัวเองที่มีความสุขบปนั่งมองว่าคุณภาพของชีวิตเนี่ยทำไมคนมันถึงแตกต่างกันขนาดนี้เพราะว่าเกิดผิดที่หรือว่ายังไงเพราะว่าเราเนี่ยอย่างบีนะคะบีก็เรียนเรียนเรียนตอนนั้นเนี่ยเอ้ยเราก็อายุ27 28แล้วตอนนั้นที่ไปเที่ยวแต่เด็กพวกนี้อายุ15 18อะคะ่ะแค่เกิดที่อเมริกานะคะ แค่ทํางานแบบว่ารับจ้างเสิร์ฟอะคะ่ะแต่บีต้องทํางานเป็นเมนเจอร์แล้วว่าต้องทํางานต้องเรียนมาเยอะมากกว่าที่จะได้ไปเที่ยวแล้วก็เงินในกระเป๋าที่เราไปเที่ยวก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์ Dollar, กับเงินบาทเนี่ยมันไม่เท่ากันวันนั้นนะคะบี B, ได้เดินหนึ่งสมเพชคนเอเชียนะคะแล้วก็คนไทยแล้วก็ตัวเองด้วยว่าเออ มันผิดที่กรรมเวรหรือเปล่าที่เราเกิดผิดที่ทั้งทงท,งที่ถ้าชีวิตเรานะเราเรียนเรียนเบียร์เอกอย่างเงี้ยภาษาพูดได้เรียนมาหลายมีใบคุรุฟิเคตเยอะแยะมากมายถ้าเราไปอยู่อเมริกาคุณภาพชีวิตเราจะเป็นยังไงพี่เข้าใจใช่ไหมคะที่วีฟูดเนี่ยคือคุณภาพอย่างของพี่ทีรันานเงยไปอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมคะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยทํางานนี่ต่อชั่วโมงนี้ได้เท่าไหร่คุณภาพขนาดนี้มีความรู้ขนาดนี้ถูกไหมคะแต่เราเกิดในเมืองไทย เราก็ได้ตามสิ่งที่สังคมแล้วก็รัฐบาลจ,าจัดหาให้เราใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคนหลายๆคนที่เป็นระดับคุณภาพนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดในประเทศไหนเนี่ยคุณภาพไม่ได้วัดกันที่จํานวนเงินในกระเป๋านะคะเพราะว่านั่นคือคุณภาพชีวิตที่เรื่องของเอดิเคตในการวัดความสุขแต่ว่าคุณภาพที่เราต้องใช้ชีวิตคือหนึ่งตอนนี้นะคะมันสําคัญมากไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนเกิดประเทศไหนถ้าคุณไม่มีความรู้นะคะ ตอนนี้โลกมันแคบแล้วถ้าคุณไม่เอาเรื่องการศึกษามานำนะคะตอนนี้นะคะที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยไม่จําเป็นเลยคุณไม่ต้องมีความรู้ในมหาลาัยไม่ต้องมีใบประกาศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใช้เทคนิควิชาที่เรียนในอ e ีคอมเมิร์สนะคะพี่ธีรัชจะเปิดอ e ีคอมเมิร์สอยู่นะคะก็ หรือว่าเรียนเทคนิคขาย Google ขายใน Google ขายใน Facebook ขายใน Lazada อะไรก็แล้วแต่ก็อยู่รอดไปวันๆล้ได้แล้วค่ะนั้นเป็นเรื่องของการทำมาหากินนะคะแต่คิดดูนะคะคิดคิดอีกนิดกลับมาคิดอีกหน่อยว่าถ้าคนที่เขาจบโทจบเอกมาจบการตลาดกดจบกลยุทธ์มีประสบการณ์มาแล้วก็มาเรียนสายนี้ด้วยเพราะนั้นอะ่ะเราก็มาทำงานแบบที่คุณทำเนี่ยค่ะออนไลน์อยู่เนี่ยคิดว่าคุณภาพศักยภาพของคนพวกนี้จะมากกว่าไหมคะ หลายหลายคนนะคะมองไม่เห็นจุดน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะเวลาเลือกสอนคนหรือว่าพูดเนี่ยหลายหลายคนจะท้อใจว่าทําไมคนไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดก็หลายๆปีที่บีก็ไม่เข้าใจบีก็ถามกับอาจารย์บีที่อยู่ในต่างประเทศนะคะแล้วก็เพื่อนๆเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของเครื่องส่งเครื่องรับความความรู้ในกระเป๋าหรือว่าในหัวสมองของคนนั้นน่ะกับความรู้สิ่งที่เราพูดออกไปว่าเขาว่าสามารถเข้าใจแล้วก็รับได้ไหมบางครั้งเครื่องรับเครื่องส่งอะมันไม่เท่ากัน นะคะแล้วเนี่ยก็คือการศึกษานะ่ะมันทําให้เรามีคุณภาพชีวิตนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราจะทําให้เราอ่ะรับสื่อหรือรับเลือกตัดสินใจที่จะเรียนเลือกตัดสินใจที่จะทํางานเลือกจะทําอะไรสักอย่างในชีวิตเนี่ยมันจะทําให้เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอจงเป็นคนที่เพอร์เฟนี้เสมอนะคะเพอร์เฟนี้ในที่นี้คือปรับเปลี่ยนแล้วก็เฟกซิเบิลได้เสมอ เพอร์เฟกต์นก็คือทําทุกอย่างให้มันมีคุณภาพเสมอนะคะเช่นร่างกายเนี่ยรู้ว่ามันจะต้องแข็งแรงใช่ไหมคะถ้าคุณแข็งแรงนะคะคุณไม่ต้องไปซื้ออครีมอะไรที่มันมาทาหน,น้าะคะบีก็อายุเยอะแล้วนะคะแต่หน้าบีก็ยังได้อย่างนี้อยู่จะไปไหนมาไหนนะคะเด็กๆก,ก็ยังจีบอยู่นะคะเพราะว่าคือหนึ่งเนี่ยเรารู้ความลับว่าถ้าเรานั่งสมาธิ แล้วเวลาจิตใจว่างเปล่านะคะมันเป็นกระบวนการขับเคลื่อนมาจากข้างในความสุขมันเกิดจากข้างในเวลาเราไม่ต้องกังวลอะไรเนี่ยหน้าเราจะไม่มีเลีว้วลอยแล้วก็ไม่เหี่ยวย่นนะคะอันเนี้ยรู้กันหรือเปล่าเนี่ยคือเคล็ดลับทา,ท,าทางธรรมชาติเลยค่ะการดื่มน้ํานะคะเพราะว่าน้ำมันมีสัดส่วน70%ในร่างกายใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคนที่มือเหี่ยวร่างกายที่มันไม่เออ คือไม่เฟรชนะคะอายุมากกว่าอายุหน้าตาไม่ผ่องใสอะไรพวกนี้ค่ะก็เกิดจากการที่คุณไม่ดื่มน้ำนะคะหลักๆนะคะเนี่ยคือสำคัญเพราะว่าน้ำอะ่ะมันจะไปผลิตเลือดเลือดแดงนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นตัวแปรที่จะทําให้วิตามินแล้วก็เออเขาเรียกว่ากลูโค,โคสนะคะจากคาร์บโบไฮเดรตต่างๆเนี่ยมันจะพาจากตัวเนี้ยค่ความหวานจากน้าตาลตัวเนี้ย มันจะเข้าไปเออตัวนี้กูโค้ดมันจะเข้าไปทําให้สมองเราอะมีความสุขอะดีนาลีนนะคะถ้าคุณมีความรู้คุณก็จะรู้เลยว่าไอ้สมองเรานะคะถ้าสมองเราเนี่ยเวลาทุกทุกอยู่นะคะเวลาโกรธโกรธเครียดเครียดเนี่ยเวลาทําไมเรากินไอศครีมหรือว่าของหวานเข้าไปเนี่ยจะทําให้เราอารมณ์เย็นแล้วก็หายดีหายเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น่นเคล็ดลับนะคะถ้าคุณโกรธหรือว่ามีความเครียดนะคะพยายามไปอยู่ในที่เย็นนะคะอยู่ในห้องเย็นอาบน้ํานะคะ บีจะใช้ในเรื่องของโอ้โหอาบน้ําเลยอะ่ะหรือว่าล้างหน้าถ้าเราอยู่ในที่ทํางานนะคะล้างหน้าแล้วเข้าไปอยู่ในจุดที่อากาศดีนะคะออกไปสูดลมนิดนึงในอากาศค่ะ <c> ค <oughs> ่ะค่ะพี่ <c oughs> ค่ะอันนี้อยู่ทางที่ทางเลือกของคนนะคะเพราะฉะนั้นหน้าหลายๆคนนะคะก็จะไม่รู้เคล็ดลับบางอย่างในการใช้ชีวิตให้คุณมีคุณภาพเช่นอาหารเนี่ยค่ะการเลือกอาหารที่ถูกต้องนะคะคุณเคยคิดไหมคะคุณซื้อประกรันหาเงินมาเยอะๆ,ๆๆเนี่ยคุณทําไปเพื่ออะไรบางคนนะคะพอทานอาหารทํางานไปเยอะๆท้ายทียท่สุดเงินที่หามาได้เนี่ยไปจ่ายค่าหมอค่าโรงพยาบาลหมดเลยคะ่ะค่ายา เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณใช้ชีวิตแบบว่าไม่ดูแลร่างกายไม่ดูแลสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของชีวิตนะคะก็เกิดจากสมองแล้วก็ร่างกายนะคะ healthy h e a l t y ทางด้านสมองแล้วก็ h e ลต t ้ทางด้านร่างกายด้วยซึ่งมันเป็นส่วนของระบบนะคะระบบสมองระบบความคิดกับระบบของร่างกายการทํางานของร่างกายเนี่ยมันเหมือนเครื่องยนต์นะคะจริงๆแล้วว่ามันเหมือนเครื่องยนต์มันมีระบบหายใจมีระบบขับถ่าย นะคะมีหลายๆระบบในร่างกายเราอย่างเงี้ยถ้าคุณศึกษานะคะอันเนี้ยบีศึกษามาแล้วถ้าอ n a t โตมีนะคะก็จําเป็นบีคิดว่ามีความสําคัญเพราะว่าพอดีว่าเพื่อนบีนะคะเป็นคนที่เออเป็นผู้ให้คําแนะนําด้านสุขภาพร่างกายนะคะของคนที่อ้วนกินอ้วนมากๆเป็นผู้บริหารที่เขาแบบโอ้โหไม่รู้ว่าจะต้องบริหารจัดการกับร่างกายยังไงแต่เก่งเรื่องธุรกิจมากแต่ว่า ชีวิตไม่มีความสุขแล้วก็มีโลคกประวานแทรกซ้อนเข้ามานะคะทีนี้เราก็มานั่งเถียงกันว่าเอ๊บีอยให้ความสําคัญเรื่องสมองมากเลยก่อนหน้านี้ไม่ค่อยออกกําลังกายเลยอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือเพราะว่าคิดว่าเฮ้ยเราอยู่ Google มาเรารู้ว่า Search Engine ข้อมูลทั้งหมดยิ่งถ้าเรามีข้อมูลมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้เปรียบคู่แข่งใช่ไหมคะเพราะว่าบีจบมาด้านกลยุทธ์ใช่ไหมทีนี้พอมาถึงตรงนั้นเนี่ยเอ๊เราลืมไปว่าร่างกายกับสมองมันไม่ไปด้วยกัน ทำไมเราถึงเครียดทำไมถึงเป็นออฟฟิศซินโดมนะคะก็เพราะว่าเราเนี่ยเออให้ความสําคัญเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมันไม่บาลานซ์มันไม่สมดุลนะคะสิ่งที่พระพุทธองค์สอนนะคะเรื่องสมดุลชีวิตนะคะทางสายกลางอะ่ะสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นนะเคล็ดลับก็คือเรามีเวลา24ชั่วโมงต่อวนันเราจะบาลานซ์ยังไงให้ร่างกายต้องแข็งแรงอย่าลืมนะคะถ้าไม่มีอากาศหายใจเราก็ตายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราอ่ะ มีร่างกายที่ไม่มีคุณภาพเราก็ไม่มีชีวิตอยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่เพื่ออะไรนะคะกลับมาย้อนคิดว่าชีวิตเราเนี่ยจะอยู่เพื่ออะไรถ้าร่างกายเราแข็งแรงก่อนเราถึงจะมีชีวิตที่มีคุณภาพร่างกายจะแข็งแรงไม่ได้ถ้าจิตใจไม่แข็งแรงแข็งแรงในที่นี้คือมีคุณภาพมีคุณภาพในแง่ไหนคือมีสติมีสตินะคะ จิตใจที่มีคุณภาพก็คือสติเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องคุณภาพของชีวิตนะคะก็คืออยู่ที่สติเลยละค่ะการมีสติเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณพูดอะไรออกมานะคุณต้องได้ยินเสียงที่คุณพูดด้วย นะคะหรือว่าอารมณ์ที่เราแสดงออกไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสัมพันธ์กันดังนั้นน่ะคุณภาพของการมีจิตใจที่ดีแล้วก็ร่างกายที่ดีก็คือมีสติเพราะว่าสติจะทําให้เราเลือกทางเลือกที่ดีเสมอนะคะออกกําลังกายทุกวันวันละ15นาทีถึง1ชั่วโมงพอนะฮะพอมันจะทําให้สารอะดีนารีนนะคะหลั่งมาในสมองนะคะความเครียดจะปลดปล่อยไปนะคะเราก็ไปอาบน้ําตื่นมานะคะไปอาบน้ํา ออกกำลังกายไปอาบน้ำทานกาแฟนะคะแล้วก็ดูข่าวประจำวันเล็กๆน่นอนที่มีความสำคัญเลือกดูแต่ไฮไลท์เท่านั้นไม่จาเป็นต้องไปจดจ่อในสิ่งที่ไม่สำคัญมากนะคะเราก็เริ่มที่จะใช้ชีวิตของตัวเองโดยการที่ต้องทํามาหากินนะคะอาชีพของคุณอย่างเบียเล่นหุ่นทําธุรกิจดูบางตัวแต่ว่าบีเป็นนักลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นบีออกแบบชีวิตมาแล้วว่าบีจะไม่ได้แบบว่าอยากทํางานทุกวันเดินทางไปออฟฟิศทุกวันนะคะรีไทยยังนะคะ แต่ว่ารีไทย่างในที่นี้ก็ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเจ้าสัวนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายกับรายได้เนี่ยมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายแล้วก็ เพียงพอในการดําเนินชีวิตแล้วก็แบ่งปันให้กับสังคมนะคะมีเวลามาทําสิ่งที่ทำให้ตัวเองภาคภูมิใจในการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือการแบ่งปันความรู้ให้กับสังคมเพราะฉะนั้นคุณภาพในการดําเนินชีวิตก็คือตัวเราเองมีความสุขมีสติความสุขเกิดจากตัวเราเองเป็นเครื่องผลิตความสุขของเราเองการศึกษามันจะทําให้เราคิดได้แล้วก็รู้ว่าหนทางที่เราจะ หาความสุขใส่ตัวเองเนี่ยมันคืออะไรการจัดสรรเวลาเทคนิคในการบริหารจัดการเวลาเทคนิคในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ เทคนิคในการบริหารเงินเทคนิคในการบริหารการลงทุนในเทคนิคในการเลือกคบคนแล้วก็เทคนิคในการเลือกคนที่เราจะมาแต่งงานด้วยคนที่จะใช้ชีวิตไปกับเราเนี่ยทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่มีสติแล้วก็ไม่มีคุณไม่มีความรู้นะคะคุณอาจจะตัดสินใจบางเรื่องถูกมีคุณภาพแต่คุณอาจจะตัดสินใจบางเรื่องผิดพลาด <c oughs> เช่นผู้บริหารบางคนนะคะตัดสินใจถูก ในการทําธุรกิจนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตไลฟ์บาลานซ์มีความสุขมากแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์อาจจะไม่มีความสุขก็ได้ทุกอย่างมันต้องพาราเรลลไปคู่กันใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นะคะมีความความสัมพันธ์ ความรักกับในครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าการหาเงินนะคะอันนี้คุณภาพของชีวิตเลยเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราใช้ชีวิตแล้วก็ความสุขทางใจความปลอดโซนความรู้สึกมั่นคงนะคะคนที่เขามีความรักที่ดีนะคะมีภรรยาสามีที่ดีอยู่ที่บ้านให้กําลังใจกันเนี่ยเขาจะมีคุณภาพชีวิตแล้วก็ของร่างกายและจิตใจนะคะในการเดินทางออกมาทํางานเนี่ยค่ะ มีความสุขมากกว่าเพราะดังนั้นนะคะเวลาไปสัมภาษณ์คนนะคะที่บีจะมาเอาเป็นเอ็กซ์แพตนะคะบีจะถามเลยว่าโสดหรือเปล่าโสดส่วนใหญ่บีจะเลือกโสดก่อนเพราะคนโสดอ่ะจะทุ่มเทเวลาให้กับงานเยอะนะคะเราอยากได้ถ้าเราอยากได้คนที่เอามาทํางานเราก็ต้องเลือกคนที่เขาเอาเวลาทั้งหมดของเขาที่มีเนี่ยทำงานในบ้านแล้วก็เอาเรื่องงานไปคิดที่บ้านอันนี้นี่คือการเลือกคนแต่ถ้าบีจะเลือก คนที่จะมาแต่งงานใช่ไหมคะบิก็จะแต่ก่อนเนี้ยคนจะเลือกที่หน้าตาเรื่องเงินใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยบอกได้เลยนะคะว่าถ้าบิ๊จะเลือกบิ๊จะต้องเลือกคนที่เขาอะ มีคุณธรรมมีความคิดมีศีลธรรมเรื่องของผู้ศาสนาเข้ามาเพราะว่านี่แหละค่ะคือคุณภาพแล้วหลักการดําเนินชีวิตเพราะว่าถ้าคนที่เดินทางผิดนะคะหลงในกิเลสมัวเมานะคะลาบยศตําแหน่งมีเงินมีอาชีพมันก็หมดไปได้ในพริบตาเดี๋ยวคอยดูกันนะคะว่าคนที่โกงกินในสังคมคอร์รัปชันนะคะมีจุดจบที่ไม่ดีนะคะไม่มีหนังเรื่องไหนแล้วก็ประวัติศาสตร์นะคะไม่เคยบอกว่าคนชั่วนะคะจะลอยนวลน,นะคะเพียงแต่ว่า เราไม่รู้เรื่องว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาและคนชั่วพวกนั้นนะคะถึงแม้จะมีเงินแต่เขาก็ไม่มีความสุขทางด้านจิตใจดังนั้นน่ะเราเลือกเป็นคนดีนะคะติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกมีศีลธรรธมจรญยามีหลักการดําเนินชีวิตที่ดีมันจะทําให้ชีวิตเรามีคุณภาพแล้วก็มีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะชีวิตที่มีคุณภาพก็คือมีความสุขในเรื่องของทางด้านร่างกาย จิตใจร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงและทุกสิ่งทุกอย่างสองอันนี้มันทํางานประสานกันนะคะโดยการใช้สติเป็นเครื่องควบคุมสติทําให้รู้ตัวรู้ตนแล้วก็ตัดสินใจเลือกให้ถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยกระดุมเม็ดแรกในการตัดสินใจแล้วก็ทําให้ชีวิตเรามีคุณภาพในการมีความสุขในชีวิตก็คือการมีสติและถ้าคุณจะมีสติได้มันมีทางเดียวคือคุณต้องนั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศเยอะๆนะคะไม่มีใครนะคะที่ไม่อ่านหนังสือที่ไม่เรียนในโรงเรียนแล้วก็ฉลาดเก้นมาเองได้ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วก็ มี IQ สูงเลยนะคะ IQ ต้องผสม EQ แล้วก็ต้องมีความสามารถหลายๆด้านในการปรับเปลี่ยนแล้วก็เอ่อ flexible นะคะกลับมาเราก็ชีวิตเราจะเจอสิ่งที่มีความสูงนะคะการเลือกคนแล้วก็ใช้ตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นทางเลือกของคนที่เขามีคุณภาพอยู่แล้วเช่นกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะกับ The Life Secret สวัสดีค่ะ